กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเมกะโฮมแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะที่บริเวณเมกะโฮมอำเภอแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเมกะโฮมแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเมกะโฮมแม่สอดที่ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมกะโฮมแม่สอดและผู้ที่มาใช้บริการก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่โดยโลหิตที่จะได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตโดยทางเมกะโฮมแม่สอดได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปด้วย